สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้เนี่ยผมมารับคุณตานะครับพอดีเรามีภารกิจอย่างหนึ่งที่ต้องไปทำที่รถฟู้ดทรัคนะครับช่วงนี้ก็เลยพยายามวนมารับคุณตาไปด้วยนะครับวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนแนะนำมาในคอมเมนต์เนี่ยให้ผมคอยมารับคุณตาแล้วก็ออกไปเที่ยวไปทำอะไรจะพาคุณตาไปที่รถฟู้ดทรัคแล้วก็พาไปซื้อกับข้าวนะครับแล้วก็จะพาคุณผู้ชมทุกคนไปชมด้วยวันนี้เราจะไปร้านเพื่อนบ้านของเราเองคือร้านเวียงจันทร์นะครับอาหารเวียงจันทร์เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมมารับแมคโดนัลด์ก่อนนะฮะไฮ yes thank you ก่อนอื่นนี่เดี๋ยวมา drive through ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยในร้านยังเข้าไปนั่งไม่ได้เหมือนกันก็แวะมาเอาของให้เด็กๆก่อนนะครับตอนนี้หิวกันละ alright thank youแมคโดนัลด์นะครับแมคโดนัลด์ Hello มาเป็นชุดเลยซัมเมอร์รับด้วยโมรับหน่อยวันนี้จะไปเอาอาหารอีสานนะครับมีข้าวเหนียวมีไส้กรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคุณตาไม่ค่อยทานอะไรเลยแล้วพอดีวันก่อนนี้นะครับผมแวะไปซื้ อน้ำพริกหรืออะไรสักอย่างนะผมจำไม่ได้เรียกว่าอะไรไม่รู้ปรากฏว่าคุณตาเนี่ยกินได้อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ทานThank you คุณตานะครับทานได้เยอะมากเลยวันนี้เราก็เลยจะกลับไปที่ร้านนั้นอีกเดี๋ยวตอนนี้เรามารับแมคโดนัลด์เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะนี่นะครับอ้อมไปอยู่ไม่ไกลอ้อมไปที่บ้านน้องชายภรรยาผมเนี่ยแหละนะก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาไปให้ดูตรงนี้นะครับข้างทางนี้เป็นที่จอดรถพวกรถ RV นะครับรถ RVรถที่ฝรั่งเขาชอบใช้ไปเที่ยวกันเนี่ยนะครับอันเนี้ยบางคนอาจจะคิดว่าไม่เอารถฟู้ดทรัคมาจอดใกล้ๆบ้านตรงนี้มันจอดได้เฉยๆแต่มันไม่มีปลั๊กไฟให้นะครับแล้วนี่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์ใหม่นี่เพิ่งสร้างได้ไม่ถึง2ปีนี้เองนะครับเนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์ใหม่ค่าเช่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปค้นหาให้ก่อนแต่ว่าเพื่อนน้องนโมก็อยู่ที่นี่คนหนึ่งเคยมาวันเกิดนะครับเข้าไปดูแล้วโอ้โหมีฟิตเนสมีอะไรให้พร้อมสับดีมากน่าอยู่มากนะครับที่อพาร์ตเมนต์นี้เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆนะครับชื่อว่าเมเปิลแวลลี่นะครับแล้วก็หลายๆคลิปที่เห็นกันที่ผมออกมาขายตามหมู่บ้านผมส่วนใหญ่เนี่ยมาขายที่หมู่บ้านนี้นะครับในเมืองเมเปิลแวลลี่หมู่บ้านผมเองนะครับในเมืองผมเองก็มีเมืองอื่นบ้างแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่นี่ที่เขานิยมรถฟู้ดทรัคช่วงนี้นะครับช่วยเหลือรถฟู้ดทรัคช่วงโควิดมาสิบล้อก็มาจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยข้างหน้าก็คือหมู่บ้านเนี่ยแหละน้องชายผมที่คุณตาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้สบายมากเลยใครอยู่แถวนี้นะฮะเพราะว่าเนี่ยรถเมย์อยู่ข้างหน้าหมู่บ้านเลยนะครับเดินออกมานี่ขึ้นรถเมย์ได้สบายเลยเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นเองนะครับเป็นต้นสายเลยแล้วก็เข้าเมืองไปได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคได้อะไรมาบ้างช็อกโกแลตมิลค์เชคอ๋อช็อกโกแลตมิลค์เชคไงแล้วกล่องนั้นอะไรอ่ะกล่องนั้นน่ะอันนี้ Happy Meal Can I show them? มีอะไรบ้างข้างในมีอะไรบ้าง I got rice this and me and I got cheeseburger มี cheeseburger ด้วย Yeah cheeseburger Yeah there's a french fries น้ำโมได้อะไรบ้าง french friesSandwich, Sprite,
and we got chicken nugget. แล้วเดี๋ยว spicy but my chop. อ๋อมี chicken nugget ออกมาใหม่เป็นแบบ spicy ไหนหยิบมาอันนึงให้คุณผู้ชมดู It says right there. It says right there. Red. โอ้มัน It's much more. Like you try okay?Yeah, no, you gain a knee. มันน่าจะเผ็ดไหมไหนเออลองดูดิว่า Can I try one? Hey. จะเมื่อลองดิว่าเผ็ดเปล่า Might too spicy. เป็นไงโอ้ยเผ็ดอ่ะ It's not spicy. It's not spicy.ซัมเมอร์เพิ่งไปฝึกมานะครับโรงเรียนสอนพอดีแล้วซัมเมอร์บอกอยากจะมาโชว์คุณผู้ชมวันนี้โอเคเริ่มเลยอันนี้คือเพลงอะไรเนี่ย A B C D เพลง A B C D นะครับ A B C D E F G H I J KL M N O P Q R S T U V W X Y and Z Now I know my A B CNext time on you sing with me. Oh. At the bottom, you put A, B. When I do this, you put A. Then you, when I do this, you put a B and tie. Okay. น้องซัมเมอร์บอกเวลาผมไปตัดต่อนี่ให้ใส่ตัวหนังสือไปด้วยเป็นห่วงคุณผู้ชมจะไม่เข้าใจนะ When I put up AThen you put A, and then okay. when I say like the like Z and Z now, then you spell now. I know my now. I know my ABC. เอาอย่างนี้ซัมเมอร์ก็ต้องมาช่วยตัดต่อดิเพราะพ่อเองไม่รู้ไงว่ามันตอนไหนต้องใส่คำว่าอะไรโอเคโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่ห้องครัวแล้วนะครับวันนี้มานี่ได้เจอเพื่อนๆรถฟู้ดทรัคนะครับก็มีหลายๆคนนะครับที่เตรียมตัวจะกลับมาขายของบ้างแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่หยุดกันไปก็เริ่มมีงานกันเข้ามาแล้วช่วงนี้วันนี้ผมแวะมาเติมโพรเพนเหมือนคราวที่แล้วที่ผมเคยมาถ่ายให้ดูแล้วตอนนี้เนี่ยคุณตาตอนแรกว่าจะพามาดูนะครับการทำงานว่าเราทำกันยังไงนะครับทำอะไรกันบ้างนะฮะวันนี้อุตส่าห์รับคุณตามานะครับแต่ว่าระหว่างทางนี่คุณตานั่งหลับมาแล้วเรียบร้อยสงสัยตอนกลางคืนนอนไม่หลับหรือไงนะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะนอนไม่หลับหรือไงเคยได้ยินแกบ่นๆเหมือนกันนะว่ากลางคืนนอนไม่ค่อยหลับก็เลยมานอนกลางวันซะส่วนใหญ่นี่ก็นั่งหลับอยู่ในรถไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเติมอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เราจะพาเข้าไปในดาวทาวน์ซีแอตเทิลไปดูบรรยากาศแล้วก็ไปร้านที่ผมบอกนะครับคราวที่แล้วไปมานี่ก็ผมลองไปเอาน้ำพริกมาวันนี้เลยจะไปเอาอีกเดี๋ยววันนี้พาให้คุณตาไปเลือกเองเลยแล้วกันเพราะเขาจะถนัดอยู่แล้วอาหารประเภทนี้นะครับครับตอนนี้กำลังเติมโพรเพนนะครับเติมแก๊สเนี่ยแหละเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงตรงนี้บางทีมันเราเองเราพูดเราก็สับสนนะครับที่นี่เนี่ยเวลาเติมแก๊สนะครับเติมแก๊สเนี่ยจริงๆก็คือการเติมน้ำมันบ้านเราอะเติมน้ำมันรถที่เราใช้ขับรถเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าแก๊สนะฮะแต่ว่าไอ้เติมแก๊สจริงๆเนี่ยแบบแก๊สหุงต้มบ้านเราเนี่ยที่นี่เขาเรียกว่าเติมโพรเพนนะครับเขาใช้คำว่าโพรเพนแทนนะฮะแต่เวลาเติมน้ำมันรถเนี่ยก็ใช้คำว่าแก๊สนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาตรงนี้นิดนึงนะครับ
เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตให้ฟังหน่อยสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับช่วงโควิดนี่เรียกว่าแย่แล้วตอนนี้แย่เข้าไปใหญ่เพื่อนผมที่จอดอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับขายเบอร์เกอร์คันนี้มีคนเดินเข้ามาแล้วก็มางัดรถนะครับมางัดฟู้ดทรัคแล้วตรงนี้ผมอยากจะบอกทุกคนไว้นะครับทั่วทั้งอเมริกาเลยมั้งผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ขโมยเนี่ยชอบมากที่สุดคือเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟเนี่ยแหละครับเครื่องปั่นไฟเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าเขามีโอกาสเนี่ยเขาจะมาเอาก่อนอันดับแรกเลยนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงอย่างรถเพื่อนผมอันนี้รถไก่ทอดเนี่ยนะครับเขาต้องทำเป็นกรงเหล็กไว้เลยนะครับอันนี้ใครจะกำลังทำรถฟู้ดทรัคเนี่ยโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยตัวเจเนเรเตอร์เนี่ยเขาเอาไปขายได้นะครับได้ราคาด้วยแล้วผมก็ไม่รู้โจรขโมยเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรกันนะครับอย่างเงี้ยตัวนึงเนี่ยมันหลายตังค์นะครับ 3,000 เหรียญบางรุ่นนี่ก็แพงกว่านี้นะครับถ้าเป็นรุ่นแบบดีๆหน่อยแล้วรถเพื่อนผมคันนี้โดนขโมยไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เพิ่งทราบข่าวคนที่เติมแก๊สให้ผมเนี่ยนะครับเขาบอกร่องรอยการถูกงัดน็อตยังอยู่ตรงนี้เลยเมื่อคืนนี้เองนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตอนนี้เจ้าของเขาทราบแล้วโอ้โหภูมิใจเลยใครจำได้บ้างผมเคยพาทุกคนเข้ามาดูไอตัวเครื่องปั่นไฟในนี้นะครับเขาจะตั้งเอาไว้ตรงนี้เลยเนี่ยโดนถอดออกไปจากตรงนี้เลยนะครับมันเลื่อนออกมาได้เงี้ยเวลาใช้งานเนี่ยนะฮะคราวที่แล้วผมยังไม่ได้เลื่อนให้ทุกคนดูเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนี่โดนตัดสายไฟโดนอะไรไปหมดเลยนะฮะนี่เจ้าของเรียกว่ากุ้มใจเลยหลังจากดาวทาวเนี่ยเริ่มขายไม่ได้ก็จอดมายาวมากแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า6เดือนแล้วนะครับที่ผมเห็นเนี่ยไม่ได้ออกไปขายเลยเจ้าของนี่ก็ไปหางานทำอย่างอื่นไม่รู้ว่าเขาจะมีกำลังใจผมยังไม่ได้คุยกับเขานะไม่รู้ว่าจะมีกำลังใจทำต่อหรือเปล่านะกลับมาอีกทีเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยต้องจ่ายเงินค่าเจเนเรเตอร์นี่ 3,000 เหรียญ นะครับอย่างน้อยๆก็แสดงความเสียใจกับเพื่อนด้วยนะครับมีรถด้านนู้นนะครับที่จอดฝั่งนู้นอีกรู้สึกว่าจะโดนงัดเข้าไปในรถแล้วก็ขโมยของขโมยอะไรไปได้นะครับรถของผมนี่ผมล็อกอยู่แล้วประจำทุกวันนะครับแต่ว่าถ้าเขาจะงัดจริงๆก็คงงัดได้แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้งัดเข้ามานะครับของผมที่วางไว้ข้างหลังเนี่ยก็ยังอยู่ครบนะครับเมื่อกี้มาตรวจแล้วไม่มีอะไรอุปกรณ์ล้างรถอะไรพวกนั้นเนี่ยแล้วก็มีในถังนั้นน่ะถังสีเหลืองๆนั่นนะครับน่ะผมซ่อนของสำคัญเอาไว้เหมือนกันนะแต่ว่าดูแล้วของสำคัญนี้ก็คือพวกอุปกรณ์ต่างๆแหละแต่ถังมันดูไม่น่ามองเท่าไหร่ผมว่าเขาเลยไม่ได้แบบหมายตาเท่าไหร่นะครับเลยไม่ได้เปิดดูก็โชคดีอย่างไอตัวปั่นไฟของผมเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงไหนๆก็จะได้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่กำลังจะเริ่มทำฟู้ดทรัคพอดีเครื่องปั่นไฟของผมเนี่ยข้อดีอย่างนึงนะฮะบริษัทที่ผมสั่งทำเนี่ยนะครับเครื่องปั่นไฟของผมเนี่ยบริษัทที่ผมสั่งทำเนี่ยมันยกออกมาไม่ได้ง่ายๆนะครับตรงนี้เขาจะเชื่อมเอาไว้เลยนะครับเชื่อมติดล้อมรอบไปเลยนะครับกับไอตัวถังของรถเทรลเลอร์นะครับการที่เขาจะมาตัดหรือยกไปเนี่ยลำบากอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีของเราอย่างเพื่อนผมคันนี้ที่เป็นเทเลอร์เหมือนกันเนี่ยด้านหน้าเขาก็มีเหมือนผมแต่พอดีเขาเอาเป็นถังแก๊สมาตั้งแทนนะครับของผมนี่จะอยู่ตรงมุมตรงนี้ถ้าใครจะเห็นเนี่ยอยู่มุมข้างนั้นสองข้างนะครับเผื่อใครจะไปออกแบบนะครับแล้วก็ตรงนี้แหละที่เราตั้งตัวเมื่อกี้ของผมนะครับตั้งเครื่องปั่นไฟแล้วก็ยิงเชื่อมไว้เลยหรือล็อกยังไงก็ได้นะผมว่าปลอดภัยกว่าแล้วใครที่วางเอาไว้หรือเก็บไว้ในรถเนี่ยเสร็จหมดนะครับถ้าเขาเข้ามาได้นี่อันตรายมากเมื่อกี้ระหว่างที่เราเดินดูกันไปรอบๆเนี่ยพอดีเรามาเห็นกันนะครับสรุปแล้วเราโดนตัดกุญแจออกนะครับร่องรอยของกุญแจโดนตัดออกนะครับมันมาซุกอยู่ข้างๆรั้วนี่เองเมื่อกี้พอดีเขี่ยๆดูตรงประตูนี้แล้วเราก็มาเจอนะครับก็สรุปแล้วไม่ได้มีใครลืมนะครับไม่ได้มีใครลืมเปิดประตูไว้เป็นรอยตัดเลยสงสัยเอาเครื่องมือเอาอะไรมาตัดเลยแปลว่าเขาตั้งใจจริงๆที่จะมาขโมยของคนเดินไปเดินมาก็ขนไม่ได้นะครับเจเนเรเตอร์ถ้าไม่ได้ตั้งใจแบบขับรถมาเอาเพราะว่ามันหนักพวกที่ขับรถวนไปวนมาแล้วคอยสังเกตอยู่แล้วก็ได้โอกาสนะครับแล้วก็มาขโมยไปเลยเดี๋ยวก่อนจะไปร้านเวียงจันทน์นะครับเดี๋ยวผมมาแวะซื้อของร้านนี้ก่อนนะครับเคยพาทุกท่านมาแล้วบ่อยมากเลยแต่ก็มาถ่ายให้ดูเหมือนกันวันนี้ก็มาแวะซื้อพวกผักพวกอะไรที่จะไปเตรียมทำขายต่อในสัปดาห์ต่อไป
เมื่อกี้ตอนเดินเข้าไปซื้อของนะครับผมไปตรงแผนกที่ขายกะทิชาวเกาะตอนนี้หลายๆร้านฝรั่งนะครับร้านชื่อดังๆอย่างเช่น Costco Walmart ตอนนี้ก็มี Target ด้วยนะครับแบรนด์ชาวเกาะแต่ตรงนี้กับขายดีเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้พวกนั้นเนี่ยเขาจะแบนก็แบนไปเขาไม่รู้ความจริงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้ลิงมาเก็บมะพร้าวนะครับผมมีคลิปอยู่แล้วผมได้ดูแล้วนะมีคนส่งมาให้ผมเนี่ยพวกนั้นจะแบนก็แบนไปแต่ตรงนี้นี่ขายดีมากและแถมยังลดราคาอีกคนซื้อเต็มเลยเมื่อกี้ผมจะซื้ออันใหญ่ไอชาวเกาะอันใหญ่นะไม่มีขายหมดเกลี้ยงใครถามผมเรื่องนี้นะครับอย่างเพื่อนๆด้วยกันถามผมเรื่องนี้ผมพยายามนะจะเสนอคลิปเนี่ยนะครับผมเซฟคลิปเอาไว้เนี่ยผมให้เขาดูเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยไม่ได้เอาลิงมาเก็บมะพร้าวจริงๆอันนั้นมันเป็นการแสดงเขาเก็บแบบใหม่แล้วที่ว่าลากมาทั้งยวงแล้วก็เดินจากในน้ำเนี่ยผมก็ได้ดูแล้วคลิปพวกนั้นเนี่ยพวกฝรั่งบางคนเนี่ยเขายังไม่ทราบนะครับหลายที่ไม่มีขายแล้วแต่ยังมีคนที่เข้าใจเหมือนพวกเรานะครับยังต้องการชาวเกาะอยู่ก็มาซื้อได้ที่นี่แล้วร้านนี้ก็เลยได้โอกาสที่ดีนะครับขายหมดเกลี้ยงเลยเมื่อกี้พนักงานเขาบอกว่ารุ่นใหญ่ก็หมดมีแต่คนมาซื้อร้านตลาดเอเชียนทั่วไปเนี่ยก็ยังขายชาวเกาะยังมีให้เห็นเยอะแยะเป็นผลดีนะครับกับร้านที่ยังขายชาวเกาะอยู่ยังขายได้ต่อไปและขายได้ดีด้วยนะฮะถ้าบริษัทอะไรนะเทพพดุงพรเนี่ยให้ผมเป็นพรีเซนเตอร์นะผมอยากจะมาตั้งบูธอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยนะแล้วก็มาชี้แจงเรื่องชาวเกาะให้เขาฟังกันนะฮะพวกฝรั่งที่ไม่เข้าใจเนี่ยแล้วเปิดคลิปให้เขาดูว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างเงี้ยนะจริงๆผมคิดเล่นๆนะเมื่อกี้มีคนจะมาขอตังค์คนแปลกหน้าจะมาคุยด้วยนะครับมาขอค่าน้ำมันรถแล้วเมื่อกี้น้ำโมบอกว่าเวลาเจอเนี่ยให้พูดว่าอย่างนี้เลยให้พูดว่าอะไรนะ I know that no English very well. อ๋อแล้วต้องพูดติดอ่างอย่างนี้ด้วยเหรอเอาใหม่ดิเอาอีกที I know English very well. อ๋อแล้ว I don't know English very well. นี่ใครสอนเนี่ยเอ้ยซัมเมอร์พูดไชนีสได้นี่你好吗你好你好你问好冷气问好冷气好ครับถึงแล้วนะครับร้านเวียงจันทร์วันนี้เราตั้งใจจะพาคุณตามาเที่ยวหลายที่เหมือนกันจนมาถึงร้านสุดท้ายนี่จะมืดอยู่แล้วนะครับตอนนี้อะไรนะไอ้น้ำพริกเขาเรียกว่าน้ำพริกอะไรนะเผื่อใครรู้จักนะครับแจวอะไรนะแจวบองแจวบองแจวบองวันนี้ร้านนี้เราจะมาเอาแจวบองใครรู้จักบ้างนะครับแจวบองโมรู้จักแจวบองไหมไม่ฮะซัมเมอร์รู้จักแจวบองไหมเวียงจันทร์ ta-daขนมเยอะแยะเลยไอ้นี่เส้นอะไรอ่ะเส้นก๋วยจั๊บยวนอ๋อก๋วยจั๊บยวนเอาไปทำยังไงกินนะอ๋อเอาไปต้มอ๋อนี่ไงเหมือนที่เราไปกินที่นครพนมป่ะโหนี่ของจริงป่ะเนี่ยทำมาจากเงินจริงป่ะเนี่ยโอเคงั้นสั่งภาพทำให้สั่งเนี่ยซัมเมอร์ไม่เคยเห็นเงินไทยใช่ป่ะเนี่ยเงินไทย100บาทอย่างนี้ซัมเมอร์ไปเอาแบงค์ดอลลาร์มาทำก็ได้ด้วยนะซื้ออันนี้ไปดูตัวอย่างแล้วไปเอาแบงค์ดอลลาร์มาทำเนี่ยที่ซัมเมอร์เก็บไว้ในเซฟอ่ะ I want this, but I want it to... อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พาคุณตามาเลยคุณตาเขาติดใจอะไรนะแจวบองโหยอันนี้ก็ไม่เคยเห็นมานานแล้วนะเนี่ยน้ำเต้าปูปลาเปล่าบรรยากาศโดยรอบๆของร้านเวียงจันทร์ร้านไม่ใหญ่นะร้านไม่ใหญ่แต่ว่า
ก็มีของแปลกๆเยอะอย่างเช่นกะปิกะปิซิ่งนี่ผมก็ไม่เคยเห็นนี่กะปิซิ่งพริกนี่เผ็ดมากนี่นะอันนี้เครื่องทำลาบนี่แล้วเขาก็มีนี่นะฮะมีด้านนี้แล้วก็มีเมนูอาหารตรงนี้นะครับสั่งได้เนื้อย่างไก่ทอดแหนมหมูเผาส้มตำก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยแหนมเนืองก็มีนี่แหนมเนืองแหนมข้าวทอดทอดมันตำถาดตำมั่วข้าวเปียกมีกะทิอาหารเยอะแยะมากนะฮะใครที่สนใจแวะมาได้อย่างนี้ค่อยกินได้หน่อยโอเคครับอย่างลาบลาบมีในนี้หรือว่าทำใหม่นี่ในนี้เพราะว่าเพิ่งทำออกมาเหมือนกันโอ้นี่ลาบนะครับลาบทำใหม่ลาบเป็ดลาบหมูลาบเนื้อลาบไก่แล้วก็ลาบมะเพียแซ่บผมนะโอ้โหเอาลาบเผ็ดไปลองกันนี่นานๆ มาทีนี่จัดไปอย่างนี้นะครับผมถ่ายให้ดูแล้วกันนะแต่ผมไม่แน่ใจบางทีผมอาจจะเรียกผิดเรียกถูกเนี่ยแบมบูซุปอะไรเนี่ยนะครับนี่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นของคนลาวอีสานนะฮะเนี่ยคุณตากินได้นะครับคราวที่แล้วเอาไปเนี่ยคุณตาแบบกินได้เจริญอาหารเลยนะครับเจออย่างเงี้ยนะครับก็เลยวันนี้เลยกลับมาส่วนด้านนี้เนี่ยเป็นพวกไส้อั่ววันนี้ผมขออนุญาตพี่เขาถ่ายเต็มที่เลยนี่นะครับมาซื้ออันนี้แช่แข็งอันนี้ซื้อไปทำเองนะครับเต็มเลยพวกไส้อั่วปลาหมึกทอดนี่นะครับใครจะไปวัดนี่มีด้านนี้มีชุดขายด้วยเมื่อใส่นี่คือเป็นนางเอกหนังได้เลยนะเนี่ยดูดิโอ้ยรองเท้าแตะอย่างนี้ยังมีอีกนะเนี่ยไม่เห็นนานแล้วเมืองไทยเลยนะเออนึกถึงสมัยเด็กๆเลยนะไม่เห็นอย่างนี้มานานแล้วเป็นใส่ถุงอย่างเงี้ยจริงๆร้านนี้เขามีโต๊ะให้นั่งกินหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้โควิดนะครับก็เลยเขายุบโต๊ะไปพี่เขาบอกนะฮะจริงๆตรงนี้มันจะนั่งกินได้นิดหนึ่งแล้วก็ครัวนี่อยู่ข้างหลังนั้นพี่เขาแถมให้ทำไงนโมเอาเอาโอ้พี่เขาแถมให้อ๋อนี่ที่อยู่ร้านเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะโอเคถ่ายไว้หน่อยเดี๋ยวขึ้นไว้ในคลิปให้คนจะได้แวะมาโอ้ออกมามืดแล้วนะครับจากร้านนี้นะครับที่อยู่ของร้านใครสนใจแวะมาได้เดี๋ยวผมปิดคลิปไว้แค่นี้เลยแล้วกันนะครับวันนี้พบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ผมเอกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ